ผยชมชุดจากงาน Amazing Food Regions of Thailand Night ราตรีสีภาพเพื่อการกุศลกับลูกสุดพิเศษของผู้เข้าประกวดตุ่มหม่ำทั้ง30คนเก็บตกภาพไฮไลท์คำคืนสุดพิเศษจากเวที Miss Sid Tourism Thailand จากงาน Amazing Food Regions of Thailand Night ราตรีสีภาพเพื่อการกุศลนำทีมโดยหมอกี้อั้งคนางชาเกียร่าบำรุงสอนเจ้าของฉายามาดามพลังงานนักธุรกิจหญิงแกร่งที่คร่ำวอดในวงการพลังงานเจ้าของลิขสิทธิ์Message Tourism Thailand ควงคู่คุณคิตตี้กิติพรนันตานนท์ผู้อำนวยการกองประกวด Message Thailand World ได้เนรมิตเวทีเผยโฉมชุดจากงาน Amazing Four Regions of Thailand Night ราตรี4ภาคเพื่อการกุศลกับลูกสุดพิเศษของผู้เข้าประกวดตัวหม่ำทั้ง30คนบนเวทีเดียว Message Thailand World 20 and 24และ Message Tourism Thailand 20 and 24วันนี้นะคะเป็นการจัดงานราตรีสีภาคเพื่อการกุศลค่ะก็เป็นการเปิดตัวผู้เข้าประกวดนะคะทั้ง30ท่านด้วยค่ะก็เราต้องการที่จะจัดตั้งโครงการนี้นะคะเพื่อส่งเสริมค่ะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะในด้านของไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยเองก็ดีค่ะวัฒนธรรมไทยค่ะอาหารไทยนะคะจนรวมถึงเขาเรียกว่ามือเขาเรียกว่าอะไรนะวัฒนธรรมค่ะหลายๆอย่างก็เป็นเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์นะคะยากมากค่ะเพราะว่าคือวันนี้เราทำโชว์นะคะ4ภาคค่ะซึ่งแต่ละภาคเนี่ยก็โชว์ได้แบบอลังการมากๆแล้วก็มันตรงตามบริบทของเราคือเราอยากที่จะจัดให้ครบ4ภาคค่ะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมในเรื่องของเรียกว่าแต่ละภาคอะค่ะอยากที่จะได้การส่งเสริมค่ะชุดไทยอะค่ะในทุกๆภาคด้วยนะคะ2อาทิตย์งานนี้ทำ2อาทิตย์ทำเองคือแบบประชุมมาเกือบ3คือเกือบที3ทุกวันค่ะแล้วก็เนรมิตทุกอย่างอะค่ะภายใน2อาทิตย์ค่ะแต่สิ่งที่ได้เนี่ยมันคือต้องบอกว่ามันขับเคลื่อนด้วยแพชชั่นเราชอบเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เราชอบเรื่องผ้าไทยอยู่แล้วและเราก็พาร์ทเนอร์เราก็ดีทางพี่ปลาฟินาเล่เองก็ดีแล้วก็น้องๆพี่ๆนางงามทุกคนนะคะพวกเราชอบผ้าไทยแล้วเราเห็น energy ของทุกคนว่าทุกคนพร้อมไปกับเราก็เลยไปแล้วเราก็ส่งมอบโครงการนี้ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็สมาคมต่างๆทีนี้แม่ๆทุกท่านค่ะเขาเรียกว่าเขาแบบเขาให้กำลังใจเราเขาสนับสนุนเราค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายใน2อาทิตย์ค่ะด้วยรักจริงจริงเอเนอร์จี้มาแม่ค่ะพี่เนี่ยพี่มองมุมของว่าเป็นเวทีนางงามนะครับที่เป็นผู้หญิงเก่งมีความสามารถแล้วก็มีการมองล้อมโลกเลยครับผมและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเป็นการสนับสนุนผ้าไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบว่าภูมิใจหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะได้เห็นความเป็นไทยแบบทั้ง4ภาครวมถึงว่าในลักษณะของโมเดิร์นอาร์ตของความเป็นไทยนะครับที่ว่าในแบบชุดไทยประยุกต์นะครับได้นำเสนอผ้าไทยของแต่ละภูมิภาคครับสำหรับวันนี้ก็คือการจัดงานจบออกมาแบบดีมากๆถึงเราจะทำงานในระยะสั้นนะคะแต่ด้วยเรามีแพชชั่นเหมือนกันที่ว่าเราอยากสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะผ้าไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยอาหารไทยซึ่งวันนี้มันครบมากๆครบรสจริงๆค่ะก็เราก็มีคุณแม่ตัวอย่างนะคะที่เป็นในทีมของ Miss Thailand World ผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยเป็นนางงามคุณภาพเขาเรียกว่าเป็นสตรีคุณภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมได้เป็นโรโมเดลได้วันนี้ก็พวกเราก็พร้อมร่วมกันเนาะขับเคลื่อนสังคมกันพร้อมกันนะคะโอเคแล้วก็อยากให้ดูถึงนางงามเนาะที่ผู้เข้าประกวดค่ะก็หมวยเป็นผู้เข้าประกวดปี2023นะคะ1ปีผ่านไปเวทีเติบโตระดับนี้บอกเลยว่าภูมิใจจริงๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ได้เป็นนางงามของเวที Miss Tourism Thailand ค่ะโบไลท์นางงามทุกที่ยังไงไว้ในนามทุกที่นะคะจะบอกว่า1ปีที่ผ่านมาวันนี้ถือว่าประทับใจและภูมิใจมากพี่หมอกี้แล้วก็พี่คิตตี้เก่งมากในระมิดทุกอย่างออกมาได้แบบชัดเจนแล้วก็ตรงเป้าหมายของ Miss Sid ทั้งไทยแลนด์แล้วก็ Miss Sid Tourism ก็หวังว่าปีนี้และปีต่อไปคนจะรู้จักเวทีเรามากขึ้นค่ะแค่นี้ก็ดังแล้วครับโยมต้องดังอีกค่ะดังค่ะดังที่ได้รางวัลแม่เอ๋ของแม่เอ๋ที่ได้รางวัลปีที่แล้วค่ะรางวัลซะเรานะคะคลาสสิกดิซีทัวริซึมไทยแลนด์ปี2023นะคะก็รู้สึกว่าปีนี้สุดยอดมากๆนะคะทั้งเก่งแล้วก็ปังมากทุกคนเลยนะคะก็
ภูมิใจแทนคุณหมอกี้แล้วก็บอสครูนะคะทำจัดงานออกมาได้แบบเลิศหรูอลังการปังมากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆปีนี้นะคะที่เข้ามากดทุกคนนะคะให้ได้รางวัลทุกท่านเลยนะคะแบ่งกันเลยบิ๊กก็สำหรับบิ๊กนะคะเป็นนางงามปีที่แล้วนะคะอยากบอกว่าปีนี้คือปังจริงๆค่ะคือทุกอย่างคืออลังการตั้งแต่วันแรกเลยนี่ยังแบบนี่วันแรกนะใช่เพิ่มต้นเพิ่มต้นวันที่เหลือนี่จะปังอีก3วันจะเป็นยังติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ MRS 03ค่ะแม่จอยคุณแม่ลูก3ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยกำลังนั่งเย็บชุดอยู่เพราะว่าเป็นชุดไทยโบราณค่ะแล้วก็ให้นมลูกไปด้วยค่ะก็เราเห็นการเติบโตของเวทีในทุกๆปีนะคะเราเห็นถึงการสร้างแรงบันดาลใจเห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์เห็นถึงอะไรต่างๆเลยทำให้ดึงดูดเราอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวการเป็นแบบอย่างการเป็นแรงบันดาลใจของคุณแม่นะคะที่ทั้งสวยและเก่งและสามารถดูแลในทุกๆเรื่องได้ดีค่ะเราก็เลยมาประกวดในเวทีนี้ค่ะค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ได้รางวัลนี่มาด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นตัวแทนของภาคอีสานค่ะสวัสดีค่ะ MRS 23นะคะ Number One Luck ค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้นำเสนอชุดไทยภาคอีสานแล้วก็ยังได้รางวัลด้วยนะคะจะบอกว่าชุดนี้หนักมากหนักมากเลยค่ะแล้วก็จะบอกว่าปีนี้นะคะทุกคนสวยหมดทุกคนเลยนะคะคือทุกอย่างอลังการมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยภาคไหนก็ตามหนึ่งมองว่าทุกภาคนะคะคือทุกคนทำได้เต็มที่ก็ทุกคนก็สมควรที่จะได้รางวัลเช่นเดียวกันค่ะใช่นะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอกี้นะคะแล้วก็บอสนะคะที่ได้สร้างเวทีนี้ขึ้นมานะคะให้คุณแม่อย่างเรานั้นได้มีเวทีนะคะที่จะแสดงศักยภาพนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งพัฒนาความกล้าของตัวเองนะคะให้มาอยู่ณตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ภาคใต้นะคะแต่แต่ละภาคภาคใต้กับภาคอีสานจะตีกันเล็กน้อยนะคะก็ด้วยเครื่องประดับค่ะก็ MRS 08นะคะวันวราทวีสินค่ะชื่อเล่นชื่อแพรนะคะคือวันนี้เนี่ยเราเห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานแล้วก็นางงามทุกคนเนี่ยก็ตักจัดเต็มมานะคะส่วนหนึ่งเนี่ยแพรเชื่อว่านางงามทุกคนนะคะรู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากทั้งบอสคิตตี้แล้วก็แม็กกี้นะคะที่ให้ความสำคัญกับพวกเรามากๆเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนบอสทั้งสองนะคะพวกเราก็ต้องจัดเต็มค่ะให้สมมงให้สมที่บอสใช่ค่ะให้พวกเราเนี่ยได้มีพื้นที่นะคะในการแสดงศักยภาพและศักยภาพตรงนี้เนี่ยเชื่อมากๆเลยค่ะว่าสามารถส่งต่อเป็นแรงพลังเป็นแรงบันดาลใจให้แม่ๆที่กำลังดูพวกเราอยู่ทุกคนด้วยค่ะฝากกิจกรรมมานะคะกิจกรรมก็หลังจากนี้ก็วันนี้เป็นวันเก็บตัววันแรกนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นรอบชุดว่ายน้ำแต่เราไว้แต่ว่าผู้ชุดว่ายน้ำต้องบอกว่าเราไม่ได้เปิดให้สื่อมวลชนเพราะว่าเราต้องให้เกียรติคุณแม่ๆของเรานะคะแล้วก็วันตอบแล้วก็จะมีกิจกรรมวันต่อมาก็มีน้องเรือนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมเองก็คือวันที่22กรกฎาคมค่ะจะเป็นงานเดินแฟชั่นโชว์ของผ้าไทยค่ะแต่เป็นผ้าไทยแบบสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็จะเปิดตัวมงกุฎในวันนั้นด้วยเป็นงานการกุศลอีกวันที่22กรกฎาคมนี้นะคะเป็นวันเก็บตัววันสุดท้ายก็ฝากเชิญชวนนะคะก็ยังมีบัตรนะคะเข้ามาร่วมงานกับเราได้เป็นกำลังใจให้พวกเราบอกกี้ฝากวันไฟนอลหน่อยค่ะได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะแต่ไม่ท้ายสุดของพวกเราแน่นอนนะคะนั่นก็คือรอบไฟนอลค่ะซึ่งก็จะจัดที่นะคะโชว์ดีซีนะคะในวันที่3สิงหาคมค่ะมาดูกันค่ะว่าใครนะคะจะเป็นผู้ที่ชนะเลิศ2เวทีของเรานะคะในปีนี้ค่ะเราก็จะเป็นตัวแทนประเทศไปประกวดรอบนานาชาตินะคะซึ่งก็ปีนี้ทัวริซึมนะคะจัดใหญ่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเป็นเจ้าภาพอีกแล้วเป็นเจ้าภาพนะคะจัดประกวดรอบนานาชาติในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ตอนนี้มีผู้เข้าประกวดเข้ามา32ประเทศแล้วนะคะผักบอลกันต่อไปแม่เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพกันต่อไป
เตรียมตัวเป็นเจ้าภาพนะคะค่ะฝากครอบครัวพวกเราด้วยนะคะค่ะ